ัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับศิลปินสาวสวยนะครับสวัสดีครับพี่แก้วฟ้าไม่ใช่อันนี้แก้วฟ้าผมก็เป็นอันนี้อะไรขวัญฟ้าอันนี้ขวัญฟ้าร้านนี้แก้วฟ้าอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้แก้วแตกค่ะอันนี้แก้วแตกแตกกระจายเลยคุณต้องมีความในใจอยากจะถามพี่แก้วฟ้าว่าออกสื่อเลยออกสื่อเลยคือผมแบบเปิ่มพี่มานานชื่นชอบมานานแล้วอย่าไปเรียกพี่เลยวัดจากระดับหน้าตาท่านผู้ชมและหลายคนที่ติดตามรับชมอยู่ในวันนี้นะฮะต้องบอกว่าวันนี้มีความพิเศษจริงๆนะฮะซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้จัดการของเราแม่ตุ๊กนะฮะหลายคนจะรู้จักในวงการอยู่แล้วนะฮะอย่างวันนี้พี่แก้วฟ้าก็มีโอกาสมาร่วมงานกันอ่ะเป็นยังไงบ้างครับพี่ครับโอ้โหวันนี้รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็สนุกสนานกันเต็มที่เลยเมื่อสักครู่นี้ทั้งร้องเล่นเต้นรำกันโอ้โหสนุกสนานก็เป็นวันเกิดของพี่ตุ๊กนะคะพี่สาวที่น่ารักนะคะแก้วฟ้าก็มีความรู้สึกยินดีแล้วก็อยากให้พี่สาวเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงสวยๆอย่างนี้ตลอดไปด้วยอ่ะพูดถึงก็มาเลยจะขอวันเกิดค่ะนี่แหละค่ะพี่ตุ๊กคนสวยตอนแรกก็นึกว่านี่แก้วฟ้าพี่แก้วฟ้าอันนี้ขวัญฟ้าให้ฉายาแล้วนะนี่ขวัญฟ้าแต่แก้วแตกน้องสาวคนนี้น่ารักที่สุดนะงานไหนงานไหนก็คือไม่เคยขาดนะให้ต่างคนต่างพูดถึงกันดีกว่าความรู้สึกความรู้สึกเดี๋ยวแก้วฟ้าพูดก่อนกันละกันค่ะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รู้จักกับพี่ตุ๊กแล้วก็ผูกพันกันมามีความรู้สึกว่าพี่ตุ๊กเป็นพี่สาวแท้ๆแล้วก็พี่ตุ๊กเป็นคนที่น่ารักมีน้ำใจนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยพี่ตุ๊กช่วยหมดเลยนะคะศิลปินที่มาถ้าเกิดมาหาพี่ตุ๊กแล้วก็ไม่มีคำว่าที่จะผิดหวังกลับไปเลยพี่ตุ๊กรับทุกคนแล้วก็แบบว่ารักน้องๆทุกคนช่วยเหลือทุกคนแล้วทำไมคนนี้ดันเท่าไหร่ก็ดันไม่ขึ้นครับเนี่ยพยายามดันหน้าดูเลยค่ะดันจนตกคลองไปแล้วไม่ไหวแล้วคือผมเนี่ยนะฮะชอบพึ่งพาตัวเองอยู่อย่างนี้เดี๋ยวให้จ้าถามผู้จัดการเรามั่งดีกว่าเพราะว่าถ้าผมยื่นแขนไปปุ๊บนี่รับรองครับไม่เหลือใครเลยอย่าบ้างค่ะให้คุณแม่ตุ๊กนะคะพูดอะไรถึงพี่แก้วฟ้าหน่อยดีกว่าแก้วฟ้านี่เป็นนักร้องที่น่ารักนะฮะไม่ว่างานกุศลงานช่วยงานอะไรทุกอย่างขอให้บอกแล้วกันทุกงานไม่เคยขาดเลยนะครับขอโทษนะครับกรุณาอย่ากำไมผมครับกำอีกแล้วใช่ไหมอ๋อเนี่ยรับรองว่าคนนี้ต้องดังแน่ๆเพราะว่าแช่งทุกวันค่ะแช่งให้รวยแช่งให้รวยอย่างเดียวได้ข่าวว่าผลงานพี่แก้วฟ้ามีเข้าชิงรางวัลทั้งได้รางวัลด้วยใช่ใช่ตอนนี้คือได้รับมาแล้ว3รางวัลด้วยกันนะคะตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกก็คือได้รับรางวัลรักหังทองสาขาสร้างสรรค์สังคมดีเด่นนะคะแล้วมาจนถึงอัลบั้มที่2ก็ได้รับรางวัลนะคะพระพิฆเนศเสียงสวรรค์และรางวัลที่3ก็คือรางวัลพระกินรีด้วยบทเพลงพระมหากษัตริย์นักพัฒนานะคะซึ่งประมาณเดือนเมษายนนะคะสิ้นเดือนเมษายนนี้ได้ข่าวว่าจะได้รับอีกหนึ่งรางวัลแต่เป็นรางวัลอะไรนั้นเดี๋ยวอุบไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาบอกกับพี่ตุ๊กอีกทีนึงนะคะว่าเป็นรางวัลอะไรนะคะอันนั้นเราอาจจะไปร่วมด้วยช่วยกันแสดงความยินดีกับน้องสาวคนนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องมากๆนะคะวันนี้ที่มาร่วมงานยังไงรางวัลที่ได้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่ารางวัลไปเป็นสิ่งตอบแทนที่ในการทำงานเหนื่อยในส่วนของผลงานนะครับกำลังใจมากขึ้นแต่จริงที่อยากให้ได้สุดคืออยากให้ดังๆคนรู้จักเยอะๆเพราะนั้นเราต้องช่วยกันแช่งแช่งให้รวยแช่งให้รวยค่ะแช่งให้ดังแช่งให้เราไปเข้างานกันดีกว่านะในระหว่างนี้ก็ให้พี่แก้วฟ้านะครับขอบคุณค่ะไปกินปูก่อนนะไปกินให้เต็มที่ไปกินปูไม่รู้ใครเอามาเนาะไปแล้วไปกินปูไปดูแล้วเดี๋ยวเรารีบไปกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวในช่วงนี้เราก็ไปกันเลยเข้าไปภายในบริเวณในงานก็จะมีบรรยากาศต่างๆให้กับหลายๆคนนั้นได้ติดตามรับชมด้วยผมเช็คก่อนครับยังอยู่ป่ะจี้ผมจิ้มเนี่ยคิดว่าคุณจะล้มหรือเปล่าเช็คก่อนยังได้อยู่แต่ไม่นานนะได้อีกไม่นานนะเดี๋ยวไปเจอกันช่วงหน้านะคะครับผมตามเข้าไปเลยดีกว่าเอาละครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของวันเกิดนะครับครบรอบอายุ53ปีเป็นไงบ้างครับรู้สึกใครบอก53เดี๋ยวตีปากแตกเลย35แล้วก็โยนไปทางนี้อะไรเนี่ยเด็กๆตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้จัดการฝ่ายผลิต IPM
ของทางบริษัทคนธนบุรีของเรานะคะนั่นก็คือคุณแม่ตุ๊กนั่นเองที่เรียกว่าคุณแม่ตุ๊กเพราะว่าเด็กๆในบริษัทให้ความนับถือค่ะลูกเยอะมากเพราะว่าห้ามเรียกนอกเหนือจากแม่และพี่มากกว่าไม่ได้ไม่ได้พี่ป้าหน้าปู่ย่าตายายห้ามเรียกเลยตัดออกจากวงการตัดออกจากราชวงศ์เลยถามความรู้สึกวันนี้ดีกว่าวันนี้ดีใจมากๆค่ะเพราะศิลปินมาร่วมงานกันมากมายแล้วก็มาด้วยน้ำใจมาด้วยความเต็มใจหอบหิ้วทุกอย่างเข้ามาบางคนก็เอาอาหารเข้ามาเอาเครื่องดื่มเข้ามาและทุกอย่างเลยแล้วทุกคนที่มาในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ที่บริษัทคนธนบุรีเรียกใช้หรือเรียกช่วยให้มาช่วยร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยจะมาร่วมกันทุกคนทุกคนทุกครั้งไปนะคะมาด้วยใจจริงๆค่ะจะอยู่ไกลใช่ค่ะอยู่ไกลแค่ไหนก็ทุกคนก็ต้องมานะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆสำหรับทุกคนวันนี้นะคะทุกศิลปินทุกๆท่านนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนดังๆแล้วก็มีอัลบั้มที่โดดเด่นให้วงการสังคมเพลงลูกทุ่งไทยได้รับใช้กันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะมีอะไรที่คุณแม่อยากจะฝากถึงศิลปินไหมเอ่ยถือว่าเป็นรุ่นลูกดีกว่านะรุ่นลูกก็ไม่มีอะไรมากค่ะที่อยากจะฝากก็คือ1งานอะไรก็แล้วแต่ขอให้มาด้วยใจกันจริงๆนะฮะแล้วก็อย่าเกี่ยงกันว่าอันนี้เป็นงานที่ได้สตังค์หรือไม่ได้สตังค์แต่ว่าทุกคนจะดังได้ก็ต่อเมื่อร่วมด้วยช่วยกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ให้เด็กอวยพรให้ผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นลูกของคุณแม่เองแล้วเนี่ยนะคะทั้งสองคนเลยเป็นลูกต่ออวยพรให้คุณแม่นะคะมีสุขภาพแข็งแรงคือเขาบอกว่าอวยพรอะไรไม่ต้องอวยพรอวยพรสุขภาพอย่างเดียวเพราะสุขภาพมันซื้อไม่ได้ใช่ๆๆถ้าอย่างนั้นก็นะคะในนามของเด็กๆในออฟฟิศก็ละกันนะคะขอให้คุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณค่ะลูกอยู่เป็นกำลังใจให้กับไม่เหี่ยวไม่ย่นตึงตลอดตึงตลอดอาจารย์แม่เจ้าเอาหาวขอบคุณค่ะเราดึงตัวเจ้าของงานมานานแล้วเดี๋ยวปล่อยเขาเข้าไปดีกว่าไปรับแขกรับแขกไปเลยไปแล้วนะคะบ๊ายบายเอาเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับพี่สมชายแล้วก็พี่เชษนะฮะจากค่ายเพลงบริหารของค่ายเพลง Rainy Media นั่นเองนะคะนะฮะสวัสดีครับ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 พี่สมชายด้วยนี่คืออาจารย์สมชายครับผมพี่เชษฮะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับมีเรื่องอะไรมาเมานะฮะถึงพี่ตุ๊กบ้างครับวันนี้พูดอะไรไม่ออกครับวันนี้รู้สึกพี่ตุ๊กเลี้ยงอิ่มมากเลยครับตอนนี้อิ่มแปะอิ่มแปะโอ้กินแปะอิ่มแปะเลยครับนะเพราะว่าวันนี้อย่างทั้งพี่เชษแล้วก็พี่สมชายนะฮะก็เป็นผู้ข้ามบอดอยู่ในวงการมานานนะฮะมาร่วมอำนวยอวยพรนะฮะในเนื่องวันคล้ายวันเกิดสำหรับพี่ตุ๊กคนสวยของเราด้วยวันนี้พาศิลปินท่านไหนมาเอ่ยวันนี้ผมไม่ได้มาหรอกครับไม่มาศิลปินเราสองคนเนี่ยหรอครับศิลปินวันนี้ยกเจ้าของค่ายมาเองเจ้าของค่ายใหญ่กว่าศิลปินอีกอยากจะร้องเพลงก็ไม่กล้าร้องครับท้องจะแตกนะครับตอนนี้อิ่มจะร้องไม่ไหวว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะพูดถึงในช่วงนี้บ้านนะฮะอย่างเช่นวันนี้บรรยากาศต่างๆที่เราได้มาร่วมงานกันครับก็โอเคนะวันนี้ก็มีศิลปินนักร้องมาเยอะก็บรรยากาศพี่ทุกก็อบอุ่นทุกอบอุ่นดีครับทุกอย่างพอตอนนี้ก็มาอวยพรเกิดให้พี่ทุกก็อยากให้พี่ทุกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่ดีนะครับก็บรรยากาศโอเคครับสนุกสนานดีครับวันนี้ครับครับผมนะฮะในส่วนของพี่สมชายบ้างครับเช่นกันครับเหมือนพี่เชษพูดล่อเขาอะเพราะว่าไม่ได้ล่อคือจะบอกว่าวันนี้มาก็ได้ฟังเพลงเพราะๆด้วยจากศิลปินหลายๆท่านนะน้องๆเขาร้องเพลงแบบสุดยอดแล้วโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้จักกับพี่ตุ๊กเป็นการส่วนตัวไหมคะก็รู้จักกันมาก่อนแล้วตรงที่รู้จักตรงนั้นแหละครับตรงนั้นนั่นเองตรงนั้นนั่นเอง 88.75 ครับผมครับสุดยอดมากๆครับผมนะฮะมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่ตุ๊กครับพี่ตุ๊กเป็นคนน่ารักมากแล้วก็นิสัยดีอบอุ่นแม้กระทั่งพิธีกรที่ยืนอยู่ทุกคนเนี่ยผมยอมรับเลยว่าที่นี่สุดยอดครับไม่มีใครสู้ครับอยู่สุดยอดมากครับกดไลค์คือพันหนึ่งกดไลค์เลยจริงๆผมอยากจะขายผลิตภัณฑ์ครีมทาผิวนะครับแบบว่า before after ครบเซ็ตรู้สึกทาแล้วจะอยู่สีเดิมเลยใช่ไหมครับอยู่สีมั่นคงคงทนอ่ะพี่เชษบ้างฮะมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่ตุ๊กครับก็พี่ตุ๊กเป็นคนใจใสดีครับเพราะรู้จากผมครั้งแรกก็มาก็เขามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผมแล้วก็ทุกอย่างก็มีอะไรก็โทรปรึกษาเขาก็พี่ตุ๊กให้คำปรึกษาที่ดีตลอดเลยครับก็ขออยากให้พี่ตุ๊ก
มันเกิดวันนี้ขอพี่ตุ๊กมีสุขภาพแข็งแรงขอให้สวยวันสวยคืนทุกท่านครับขอบคุณพี่ตุ๊กมากครับสวัสดีครับครับผมนะในส่วนของพวกเราเองนะก็ต้องขอบคุณเรนนี่มีเดียด้วยนะคะที่มาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับพี่ตุ๊กในวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับคุณบุญเลิศนะฮะหรือว่า MD ของเรานะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมอยากจะกล่าวว่ามันเป็นงานที่เป็นเชิงในรูปแบบของสันทนาการนะครับเป็นการตอบรับศิลปินที่มาช่วยงานนะครับในงานการกุศลพระป่านะครับกตัญญูบวกกับเป็นงานของทีมงานและถือว่าเป็นหนึ่งในหัวใจหลักใหญ่ในการผลิตรายการนะครับก็คือคุณสิริเพชรรอดเจริญนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ถือว่าสาวขึ้นอีกปีหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้ผสมผสานงานเข้าไปนะครับเพื่อให้เกิดบรรยากาศนะครับไม่เหมือนกับเป็นงานวันเกิดทั่วๆไปเป็นศิลปินคนในวงการมาพบปะสังสรรค์พูดคุยกันซะมากกว่านะครับเพื่อให้เกิดบรรยากาศว่านับจากวันนี้เนี่ยเรารูปแบบปีนี้เป็นปีแรกและปีต่อไปเราก็อาจจะทำต่อเนื่องนะครับเหมือนลักษณะเหมือนให้โอกาสนะคนในวงการได้มาพบปะพูดคุยกันนะครับมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งมุมมองทั้งการเสนอในเรื่องของผลงานเพลงนะครับแวดวงทางบันเทิงนะครับแล้วก็เป็นการรวมตัวกันของศิลปินทั้งเก่าและใหม่นะครับได้มาร่วมมือร่วมแรงกันนะครับเพื่อจะมีโอกาสในการทำกิจกรรมร่วมกันในอนาคตต่อไปนะครับนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะฮะเพื่อที่จะให้ทั้งคนในวงการต่างๆนะฮะได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในลักษณะแบบครอบครัวเดียวกันนะฮะจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเป็นการมาพบปะสังสรรค์กันเป็นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันกันเองมากๆที่สุดเป็นกันเองมากๆไม่ได้แบ่งเลยว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรเหมือนเป็นแบบพี่น้องมานั่งคุยปรึกษาหารือกันสนุกสนานธรรมดานะครับใช่ครับในระหว่างนี้นะอยากจะให้ในส่วนของพี่บุญเลิศนะฮะได้มีโอกาสอวยพรนะครับในวาระนะครับที่ถือว่าเป็นดิถีนะครับหรือว่าครบรอบนะครับจะบอกว่ายังไงฮะสามรอบครึ่ง มันไม่ใช่นะมันเหมือนแบบเกินวัยเบญจเพสอะนะมันนิดเดียวเองเกินมันนิดเดียวนะก้าวขึ้นสู่ครึ่งหนึ่งของเบญจเพสนะครับก็ขอให้คุณสิริเพชรเนี่ยคิดหวังสิ่งใดนะครับกระทำการสิ่งใดให้สุขสมหวังนะครับแล้วก็เป็นนะครับก็เรียกอะไรปูชนียบุคคลนะครับนะฮะให้กับศิลปินหรือว่านักร้องในหลายๆค่ายทั้งเก่าและใหม่นะครับได้จดจำแล้วก็เห็นว่าการสมานสามัคคีกันเนี่ยนะครับผนึกกำลังนะครับและอย่ามองทางด้านของผลประโยชน์อย่างเดียวให้มองทางด้านของความบันเทิงแล้วก็งานด้านการกุศลแล้วก็มวลชนเป็นหลักเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นอะไรที่มั่นคงและถาวรในระยะยาวนะครับนะฮะมันก็เปรียบเสมือนมองให้เห็นว่าโดยชื่อเสียงนะครับของคุณสิริเพชรรอดเจริญซึ่งหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วแล้วก็กล่าวขวัญ นะครับในฐานะนะครับผู้อยู่เบื้องหลังนะครับผู้ผลักดันให้ราชาเสียงทองราชาเสียงเพลงซึ่งเคยโด่งดังในอดีตนะครับแต่กลับมาในลุคใหม่นะครับภายใต้ชายคาของบริษัทคนตมดีซึ่งมุ่งเน้นที่จะสร้างความบันเทิงทุกรูปแบบแล้วก็พัฒนาทางด้านของเนื้อหาสาระให้สอดคล้องไปกันนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่คุณสิริเพชรให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติมาร่วมงานกับเรานะครับเพื่อผลักดันสร้างสรรค์ทีมงานใหม่ๆนะครับให้บริษัทคนตมดีเนี่ยเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับสมกับคำว่ามิติใหม่แห่งวงการบันเทิงนะครับรวมทั้งเพิ่มเติมเข้าไปคือสาระน่ารู้คู่สังคมนะครับเพราะความบันเทิงถ้ามีสาระนะครับซึ่งน่าคิดน่ามองน่าติดตามน่าชมเนี่ยผมถือว่าเป็นคุณนับประโยชน์นะครับสำหรับผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมนะครับท้ายสุดก็ขอฝากบริษัทคนตมบุรีด้วยใน9มิติใหม่นะครับรับฟังทั้งภาพและชมทั้งภาพและเสียงได้ในระบบเว็บไซต์นะครับ www.kontomburi.co.th นะครับฝากทุกๆคนด้วยครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมนะฮะ
เอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็นะฮะในส่วนของวัตถุประสงค์ในการไม่ถือว่าเป็นการจัดงานนะฮะเป็นการรวมศิลปินพี่น้องพ้องเพื่อนนะฮะมาร่วมสังสรรค์กันในครอบครัวภายใต้ชายคาบริษัทคนธนบุรีจำกัดนะครับเราทั้ง3คนนะฮะแล้วก็รวมทั้งพิตตี้เราพา MD ของเราไปในงานใช่ครับนะพบกับพิตตี้ของเราฮะเชิญนะน้องน้องแก้วแก้วไอ้น้องขวัญฟ้าขวัญฟ้าขวัญฟ้านะฮะเดี๋ยวกลับมาควันกลับมาเอาเป็นว่าวันนี้นะครับความสนุกสนานบันเทิงต่างๆเดี๋ยวคุณโต้มีข้าวซ้อมมือมาจะเอาไปทำไมฮะรู้สึกเป็นเน็บชาเหลือเกิน MD พูดนะคือวันนี้นี่จะเห็นได้ว่าคือมันเป็นบรรยากาศที่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับอย่างที่ MD ก็ได้มีโอกาสได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้ท้ายที่สุดนะฮะในระหว่างนี้บรรยากาศต่างๆภายในงานนะฮะสีสันนะความสนุกสนานตลอดทั้งรายการของเรานะฮะเราทั้งสองคนดำเนินรายการมีใครบ้างครับผมพี่เจบ๊อบบี้ครับนะฮะแล้วก็ตัวผมเองนายโต้งหันษานะฮะวันนี้เราจะลากันไปพร้อมๆกับบรรยากาศต่างๆเลยคำหนึ่งนะครับว่างานเลี้ยงเนี่ยมันมีวันเลิกลาใช่ครับแต่มิตรภาพไงคะฉันได้ไงแต่มิตรภาพเนี่ยมันอยู่คู่กันตลอดไปถูกต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิวตี้นะคะอันนี้เป็นร่างสองของเจ้าจ๋านะอันนี้เป็นเมื่อสักครู่นี้พิตตี้ไปนี่ส่งพิตตี้เงามานะฮะวันนี้พวกเราทั้ง3คนนะฮะก็คงจะลาไปพร้อมกับบรรยากาศต่างๆภายในงานกับในโอกาสพิเศษนะฮะความสนุกสนานนะฮะในวันนี้ถือว่าเป็นเฉพาะกิจจริงๆนะฮะเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับท่านผู้ชมเรียกว่าแล้วปาร์ตี้สละโสดประมาณนั้นก็ว่าได้นะฮะสละโสดแล้วหรอสละโสดเอาละครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้าจะเป็นแบบไหนอย่างไรต้องคอยติดตามกันครับผมนะสำหรับสัปดาห์นี้ความสนุกสนานบันเทิงติดตามกับบรรยากาศต่างๆได้เลยเราทั้ง3คนจอร์ลีจากลากันไปก่อนไปครับผมเพราะว่าเดี๋ยวต้มยำกุ้งผมจะหมดซะก่อนยังไม่หมดอีกเลยฮะยังมีเติมมาเรื่อยๆนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่การติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Happy Birthday to you Happy Birthday to youHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you, Papa. So, เป็นเพลงของเกมหรือเป็นแนวของคนดีสู่แฮปปี้เอ็นดิ้งบอกสะท้อนกับนั่งเขาทำทำนั่งเขาต้องขอเขาทักเราแต่ก่อนจะสมรักเขาบุญก็เสียงดังกันเป็นใบเบิกทางชีวิตเราเป็นใบเบิกทางชีวิตหน้าแต่ทุกข์ข้างหน้าเกี่ยวรอยยิ้มน้ำตาแต่วันติดฟ้าและเมตตาให้พี่ดาวนะคะอวยพรมันเกิดตรงนี้เลยเนาะตรงนี้เลยก็พี่ตุ๊กก็เป็นพี่สาวที่นับถือรู้จักกันมาจะโอ้โห20ปีละ20กว่าปีละเออแล้วนั่นน่ะตอนนั้นหนู18ก็รู้จักกันมานานมากตั้งแต่สมัยอนารงค์ยอดเจริญนะคะนับถือเป็นพี่เนี่ยผู้ใหญ่ที่นับถือจนกระทั่งแบบเออห่างหายกันไปบ้างจนกลับมาร่วมงานกันบ้างห่างกันไปบ้างก็ยังรักนับถือกันวันนี้วันเกิดก็ดีใจที่มาร่วมงานให้พี่ตุ๊กจะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสิ่งไหนที่อยากได้อยากได้ก็อธิษฐานจิตเอาแล้วพี่นะแล้วก็ขอให้ได้สมหวังขอให้ได้เงินเดือนพุ่งกระฉูดกระฉูดได้บนนะเยอะๆปีนี้โอเคได้ก็ขอให้มีความสุขมากๆค่ะเร็วสุขภาพแข็งแรงพี่กบบ้างพี่กบขอเป็นตัวแทนทีมงานของคุณดาวนะครับเพราะอายุน้อยที่สุดนะครับขอให้พี่ตุ๊กมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยอยากได้อะไรก็ได้สมความตั้งใจความปรารถนาแต่ที่แน่ๆถ้ารวยแล้วอย่าลืมน้องกบกับน้องดาวแล้วกันไม่ลืมใครเด็ดขาดน้องต้นด้วยนะครับก็น้องๆแดนเซอร์ของเราด้วยค่ะน้องแดนเซอร์ขอให้พี่ตุ๊กรวยๆเนาะบอกเลยว่าน้องต้นหน่อยน้องต้นหน่อยซิปหน่อยนะครับก็วันนี้เดินทางมาไกลนะครับจากอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับมาวันเกิดของพี่ตุ๊กโดยเฉพาะนะครับวันนี้วันเกิดรู้สึกว่าวันนี้มารู้สึกก็สวยแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ความเต็มใจนะครับก็ขอให้พี่ตุ๊กมีความสุขมากๆนะพี่นะขอให้เงินเดือนขึ้นเยอะๆแล้วโบนัสทุกๆปีพี่ขอให้มีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะพี่นะวันเกิดกับพี่ครับไหนๆน้องๆก็อว
ยพรพี่ตุ๊กแล้วนะคะให้พี่ตุ๊กพูดอะไรกลับถึงน้องๆบ้างดีกว่าก็แบบดีใจมากๆเซอร์ไพรส์ค่ะไม่คิดว่าน้องดาวจะมากันทั้งทีมทั้งนั้นนี้เยอะเหลือเกินอันนี้และเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเป็นตัวตนแต่ดีใจค่ะทุกคนยังรักพี่ตุ๊กอยู่ทุกคนก็จะเรียกแม่เหมือนกันเหมือนที่นี่นะก็ขอให้น้องดาวร่ำรวยร่ำรวยเพลงดังๆประสบความสำเร็จทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้มีงานเยอะๆนะคะแล้วอย่าลืมพี่ตุ๊กนะคะน้องเฟซสักนิดนึงน้องเฟซน้องเฟซสักนิดนึงค่ะเอาตาตุ๊กนิดนึงยังง่วงนอนอาจารย์ไม่เป็นไรหลานรักสุดที่รักนี่มาก็ดีใจแล้วเป็นสาวแล้วนะโอเคงั้นเราตามขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่านะคะเฮงๆรวยเอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับศิลปินหนุ่มรูปหล่อกำลังมาแรงเลยนะครับสวัสดีครับสเตฟานสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับสเตฟานสวัสดีครับผมสเตฟานบ้านนานะครับศิลปินน้องใหม่ล่าสุดนะครับในวงการเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพื่อชีวิตนะครับยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วฝากผลงานด้วยนะครับผมชอบมากเพลงที่แบบอะไรนะชื่อเพลงอะไรเจาะอะไรนะฮัลโหลเจาะเจาะครับฮัลโหลเจาะเจาะโอ้มันมากมันมากได้ข่าวว่าวันนี้เดินทางไกลมาเลยเดินทางไกลนะครับเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับพูดถึงงานนี้นะเข้าไปข้างในงานแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าอบอุ่นมากๆเลยนะครับก็เป็นงานวันเกิดของพี่สาวที่น่ารักอีกคนนึงในวงการนะครับแล้วก็พี่ตุ๊กนะครับวันนี้ก็ได้มาเป็นเกียรติร่วมในงานวันเกิดพี่เขาด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับศิลปินกลุ่มใหญ่นะครับจากค่ายลวงข้าวเรคคอร์ดนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองเลยครับกับผมโยฮาลาวล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมส่งต่อได้ครับกรุณาช่วยทำงานด้วยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมน้องปาร์ตี้วริศราค่ะผมเอกพ่อนั่นครับโอ้โหก็คือแค่นี้จบไม่พูดอะไรต่อแล้วไม่ใช่ก็คือแนะนำตัวก่อนผมให้คุณโยฮากับปาร์ตี้แล้วก็หยกเข้ามาใกล้ๆใกล้เป็นตัวแทนของน้องๆที่เหลือด้วยถามความรู้สึกก่อนว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็ใครจะตอบก็ได้สักคนก็แนะนำศิลปินลวงข้าวได้ขอนะครับคือในเครือข่ายของบริษัทกรุงธนบุรีนะก็วันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาอวยพรวันเกิดของพี่ตุ๊กซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่าย IPM ซึ่งทำงานอยู่ที่บริษัทนั้นก็เป็นเกียรติแก่พวกเรามากที่ได้มีโอกาสมาอวยพรแก่พี่ตุ๊กเขาก็วันนี้ก็ครบรอบกี่ปีดีล่ะอะไรนะ15ปีแล้วกันบัตรประชาชนมาเมื่อเช้า15ปีแล้วกันนะเป็นสิ่งดีๆแล้วกันอ่ะน้องปาร์ตี้ต่อก็สำหรับวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ที่ได้มาร่วมงานโดยพอมันเกิดให้กับคุณพี่ตุ๊กนะคะยังไงก็วันนี้น้องปาร์ตี้ก็ขอให้คุณพี่ตุ๊กนะคะร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาทีมาทั้งปีเลยค่ะหนุ่มหล่อมากครับครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดของพี่สาวครับพี่ตุ๊กครับผมก็ขอให้พี่ตุ๊กมีความสุขอายุมั่นขวัญยืนไม่เจ็บไม่จนแล้วก็เป็นที่รักของน้องๆตลอดไปครับผมWe have to do.